หลังจากได้เห็นสเปคนะครับแล้วก็งานเปิดตัวรวมถึงพรีวิวจับเครื่องของจริงของเราไปแล้วเนี่ยหลายคนจะมีข้อสงสัยว่าแล้วแบบนี้เราควรจะเลือกรุ่นไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น S10e S10 หรือ S10 Plus เป็นลองไล่อ่านสเปคดูแล้วดูคลิปจากที่นั่นที่นี่โหคิดไม่ตกเลือกไม่ถูกเดี๋ยวเรามาสรุปความแตกต่างของแต่ละตัวแล้วก็ฟีเจอร์เพื่อจะช่วยให้การตัดสินใจว่าจะเลือกรุ่นไหนเนี่ยมันง่ายขึ้นแต่เอาจริงผมก็ยังเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาตัวไหนดีติดตามพวกเรากด Subscribe ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งเริ่มกันที่ขนาดหน้าจอกันก่อนครับต้องบอกว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยมีหน้าจอคนละไซส์กันเลย 5.8 6.1 6.4 นะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าอันดับแรกที่คุณจะคิดถึงคือเรื่องของขนาดตัวเครื่องอันนี้ก็จะช่วยตัดโจทย์ได้ง่ายขึ้นว่าไม่ชอบเครื่องใหญ่ไปก็อาจจะเลือกตัว S10 หรือ S10e ถูกไหมคราวนี้ถ้ามาดูเรื่องของตัวดีไซน์นะครับดีไซน์เนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างอยู่หลักๆ ก็คือตัว S10e เพราะว่า Galaxy S10e นะครับถือเป็นรุ่นแรกที่ขอบจอไม่โค้งนะครับถ้าย้อนกลับไปถึงตัว Galaxy S8 เป็นต้นมาเนี่ยมันจะจอโค้งมาทุกตัวเลยใครที่มีปัญหาหรือว่าไม่ค่อยชอบลักษณะของจอโค้งของ Samsung เนี่ยผมว่าตัว S10e น่าจะออกมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้แล้วก็ในอีกแง่นึงคือถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับตัว S10e นี่เหมือนกับทาง Samsung ก็เอาออกมาชนกับตัว iPhone XR ของทาง Apple เหมือนกันเรียกว่าขนาดตัวเครื่องนะครับมิติต่างๆนี่ถือว่าใกล้เคียงกับ XR พอสมควรถ้าพูดถึงเรื่องวัสดุนะครับอันนี้มีข้อแตกต่างนิดนึงคือตัว Galaxy S10e เนี่ยกระจกหน้าจอจะเป็น Gorilla Glass 5แล้วความละเอียดก็จะมาแค่ Full HD Plus เพราะว่าไซส์หน้าจอ 5.8 นิ้วเนี่ยคงไม่ต้องดันไปถึง 2K ก็ได้ส่วนใครที่กลัวว่าถ้าเกิดหยิบ S10e แล้วสเปคต่างๆมันจะสู้ตัว S10 หรือ S10 Plus ไม่ได้อันนี้ไม่จริงครับเพราะว่าสเปคข้างในชิปเซตถอดแบบกันหมดทั้ง3รุ่นนี่ให้สเปคเท่ากันคุณยังได้ Exynos 9820นะครับเรียกว่าตัดความกังวลเรื่องของสเปคออกไปได้นะครับแต่ต้องมาคำนึงถึงเรื่องของตัวกล้องเพราะว่า Galaxy S10e นะครับจะมาพร้อมกับกล้องหลังคู่เท่านั้นโดยจะมีกล้องหลัก12ล้านพิกเซลทำงานร่วมกับกล้องอัลตราไวด์16ล้านพิกเซลเซนเซอร์นี่มาตัวเดียวกันเหมือนรุ่นพี่หมดกล้อง12ล้านตัวนี้ก็มาพร้อมกับ Dual Aperture นะครับปรับรูปแสงได้ F1.5 F2.4 มี Dual Pixel ถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมได้เหมือนกันแล้วก็โหมดกล้อง Action Cam นะครับของตัวอัลตราไวด์เนี่ยก็มีให้สิ่งที่ขาดหายไปคือกล้องตัวที่3ที่เป็นเลนส์เทเล12ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ใน S10 กับ S10 Plus มีส่วนกล้องหน้าครับความละเอียด10ล้านพิกเซลนะครับอันนี้เหมือนกันทั้ง3รุ่นยกเว้นตัว Plus ที่มีกล้องหน้าคู่นะอันนี้ก็สามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้เหมือนกันส่วนเรื่องที่ต้องกังวลมากสุดก็น่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเพราะเล็กสุดเลยใน3รุ่น3,100มิลลิแอมเท่านั้นเองมาถึงคิวของ Galaxy S10 ครับถ้าเกิดเทียบกันแล้วนี่ตัวนี้อยู่สเปคอยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าหน้าจอเนี่ย 6.1 นิ้วแล้วก็ยังมีความหรูหราตามสไตล์ Galaxy S อยู่เผื่อใครที่ยังชอบดีไซน์ที่เป็นจอโค้งวัสดุพรีเมียมอลูมิเนียม 7,000 กระจกหน้าหลังเป็น Gorilla Glass 6ทั้งคู่นะครับความละเอียดหน้าจอตัวนี้เป็น 2K มาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัว12ล้าน12ล้าน16ล้านตัวที่เพิ่มเข้ามาก็อย่างที่บอกไปคือตัวที่เป็นเทเลซูม 2X นะครับส่วนกล้องหน้าตัวนี้10ล้านเท่ากับรุ่นเล็กและรุ่นพี่เป็นกล้องหน้าเดียวนะสเปคภายในก็เหมือนกันนะครับเป็น Exynos 9820นะครับแรมเริ่ม8 GB แล้วก็ตัว Galaxy S10 นะครับก็มีการใช้ตัวสแกนลายนิ้วมือที่เป็น Ultrasonic Fingerprint นะครับคือฝังไว้อยู่ใต้จอซึ่งตัว S10e เนี่ยมันจะอยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องถึงแม้ในด้านสเปคและฟีเจอร์จะต่างกันไม่มากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลองเอาเครื่องมาวางเรียงกันเนี่ยจากตอนแรกที่ผมเล็ง S10e เอาไว้พอ S10 มาวางเทียบปั๊บจอใหญ่ขึ้นเครื่องจอโค้งมันก็ยังดูสวยแล้วก็พรีเมียมกว่าตัว S10e อยู่นิดนึงอยู่นั่นแหละแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจัดเต็มจริงๆพอ S10 พัดมาวางเทียบอีกตัวนึงปุ๊บโอ้โหจอมันใหญ่อะซินีมาติกดิสเพลย์มันแบบเฮ้ยถ้าเกิดเป็นสายเอนเตอร์เทนมันก็ต้องจอแบบเนี้ยเรียกว่าแบบใหญ่เต็มตา 6.4 นิ้วนะครับซึ่งนอกจากหน้าจอที่ใหญ่แล้วเหมาะกับคอนเทนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ดูหนังดูทีวีเปิดเว็บทำงานแบบมัลติทาสกิ้งแล้วเนี่ยฟีเจอร์ที่เพิ่มมาคือกล้องหน้าคู่ของ S10 Plus นะครับตัวนี้เนี่ยกล้องตัวที่2มีความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับทำงานร่วมกับตัวกล้อง10ล้านกล้องหลักโดยกล้องตัวที่2 8ล้านพิกเซลตัวนี้นะครับ
ป็นตัวช่วยในการทำ depth effect สำหรับการถ่ายภาพ live focus ด้วยกล้องหน้าถ้าถามว่ามันแตกต่างกับกล้องเดี่ยวอีก2ตัวไหมทำ live focus ได้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าได้เหมือนกันครับแต่ความแม่นยำในเรื่องของการจับวัตถุด้านหน้าหลังแล้วก็ระยะของการเบลอเนี่ยการที่มีกล้องคู่ได้ข้อมูลมาจาก2ตัวนะครับก็น่าช่วยในการทำภาพ live focus ได้ดีกว่าอีก1ขั้นและข้อได้เปรียบอีกอย่างนึงของตัว Galaxy S10 Plus นะครับก็คือเป็นตัวที่อัดสเปคมาแน่นสุดคุณสามารถไปหยิบตัวท็อปที่ RAM 12 GB ด้วยความจำ 1 TB ได้ด้วยแถมแบตเตอรี่ก็กระโดดข้ามไปเป็น 4,100 มิลลิแอมป์กันเลยถ้าจับทั้ง3รุ่นมาวางเรียงกันนะครับเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วแหละว่าจะเลือกตัวไหนดีเพราะว่ามันจะมีข้อแตกต่างเห็นกันค่อนข้างชัดนะครับทั้งเรื่องของขนาดหน้าจอแล้วก็ดีไซน์สำหรับใครที่แบบเน้นขนาดตัวเครื่องพกพาง่ายถือใช้งานมือเดียวสะดวกอันนี้ก็เลือกไม่ยาก S10e นี่เป็นตัวเลือกอันดับ1เลยเอาจริงตอนแรกผมจับเครื่อง S10e ก่อนเนี่ยผมก็ชอบแล้วก็รู้สึกว่าฟินกับขนาดของมันมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเทียบขนาดแล้วเนี่ยมันเป็นไซส์ 5.8 นิ้วก็จริงแต่ว่าด้วยดีไซน์ที่มันไร้ขอบแล้วเนี่ยทำให้ขนาดของมันเนี่ยกำลังพอดีกับการใช้งานมือเดียวมากๆแล้วก็การจับถือตัวเครื่องก็ค่อนข้างเข้ามือเพราะว่าพอขอบจอด้านหน้าไม่โค้งแล้วเนี่ยพื้นที่ของด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยก็เหลือพอให้จับถือได้ง่ายแต่ตำแหน่งของปุ่มสแกนนิ้วอ่ะมันจะสูงนิดหน่อยที่อยู่ด้านข้างตัวเครื่องนะถ้าเกิดว่าเราถือด้วยมือซ้ายก็สแกนด้วยนิ้วชี้ได้แต่ถือด้วยมือขวาเนี่ยก็ต้องเป็นนิ้วโป้นะครับอาจต้องมีการรีจิสเตอร์ไว้2นิ้วส่วน Galaxy S10 รุ่นมาตรฐานนะครับตัวนี้ดีไซน์ความคุ้นเคยในการใช้งานเนี่ยน่าจะเหมาะกับใครที่ใช้ Galaxy S มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ S8 S9 นะครับเพราะว่าตัวเครื่องที่เป็นกระจก2ด้านโค้งเข้าหากันเนี่ยมันก็รับกับมือพอดีแต่ก็จะมีเรื่องหนึ่งก็คือด้วยความที่ Samsung เนี่ยสามารถจะทำให้วงจรภายในมันเล็กลงได้เพราะฉะนั้นตัวเครื่องของ S10 มันก็จะบางลงอีกหน่อยนึงเวลาถือในช่วงแรกก็อาจจะมีความรู้สึกที่มันแตกต่างจากเดิมนิดหน่อยนะครับส่วนตำแหน่งของระบบสแกนลายนิ้วมือถ้าอยู่ใต้หน้าจอนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นนิ้วโป้อย่างเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาคุณก็ต้องใช้นิ้วโป้งนี่แหละแตะสแกนไปส่วนตำแหน่งที่จับและผมถือใช้งานถนัดเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับยังไงถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองเขามีตัวจริงให้เล่นและตามช็อปต่างๆของ Samsung แล้วก็ยังมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวครั้งแรกใน Galaxy S นะครับเรียกว่าในส่วนนี้เนี่ยสเปคเท่ากับตัวท็อป Galaxy S10 Plus กันเลยส่วนใครที่งบไม่ใช่ปัญหาแต่ฉันต้องการตัวท็อปสุดดีสุดทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเท่านั้นงานนี้ก็เลือกไม่ยากครับ Galaxy S10 Plus นี่แหละจะตอบโจทย์คุณแน่นอนเพราะว่ากล้องหน้าคู่กล้องหลัง3ตัวนะครับขนาดเครื่องที่ใหญ่ขึ้นหน้าจอใหญ่เต็มตาเครื่องก็ใหญ่เต็มมือจริงๆก็ล้นมือด้วยนิดหน่อยแล้วก็ยังได้แบตเตอรี่ที่มีความจุมากที่สุดในตระกูลนะครับ 3,001 ตัว S10e 3,004 ตัว S10แต่ว่าตัว S10 Plus เนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็น 4,100 มิลลิแอมป์ซึ่งหนึ่งฟีเจอร์ที่ Galaxy S10 ทั้ง3รุ่นเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาก็คือระบบ Wireless Power Share ที่เราสามารถจะใช้ด้านหลังของ Galaxy S10 เนี่ยเป็นแท่นชาร์จไร้สายสำหรับอุปกรณ์ต่างๆเช่น Galaxy Buds หรือว่า Galaxy Watch Watch Active ได้หมดเลยนี่แหละครับที่เรามาแนะนำกัน S10 ทั้ง3รุ่นจะเลือกตัวไหนกันดีน่าจะได้คำตอบพอสมควรแล้วใช่ไหมอ่ะผมต้องเลือกด้วยเหรอโอ้ยคือตอนนี้เนี่ยผมมีแค่2ช้อยเท่านั้นเลยก็คือตัวเล็กพกง่ายอย่าง S10e ดีไหมแต่ก็แอบเสียดายกล้องหลัง3ตัวก็เลยคิดว่าอาจจะไปหยิบตัวท็อปเลย S10 Plus สำหรับใครที่ยังไม่ได้เห็นคลิปนะครับพรีวิวแฮนด์ซอนลองจับเครื่องจริงของตัว Galaxy S10 S10 Plus ก็ไปดูคลิปนี้ได้นะครับหรือสนใจตัว S10e ก็มีให้ดูเช่นกันส่วนถ้าใครอยากดู Galaxy S10 เทียบกับ Android รุ่นอื่นนะครับเรามีการเปรียบเทียบ S10 Plus กับตัว Mate 20 Pro มาให้ดูด้วยครับกำลังจะมา